ผมจำเป็นจะต้องใช้เสรีภาพของผมในการวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับผมก็ขอยืนยันนะครับความบริสุทธิ์ใจของผมที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะครับดาบ2ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องธนาธรและผมนำมาอธิบายแบบละเอียดและบอกท่านผู้ชมล่วงหน้าว่าคณะกรรมการเลือกตั้งจะไปแจ้งเฉพาะธนาธรไม่ได้นะจะต้องแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะเรื่องนี้จบหรือยังยังไม่จบยังจะโกโซบิ๊กไปกันใหญ่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของธนาธรประเด็นธนาธรนะฮะเป็นประเด็นที่ผมเรียนท่านผู้ชมฮะว่ามันจะยืดเยื้อยาวนานและมันจะลามปามนะครับไปถึงการดำเนินคดีตามกฎหมายในคดีอาญาต่อธนาธรด้วยตอนนี้ก็คงชัดเจนนะฮะว่าศาลนะครับขออภัยฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะก็ได้ฟ้องร้องธนาธรต่อศาลรัฐธรรมนูญนะฮะธนาธรไม่ยอมนะฮะก็ฟ้องขู่จะฟ้องกรรมการการเลือกตั้งกระทำความผิดตามมาตรา157ปรากฏว่าพอมีคำพิพากษาปุ๊บของศาลรัฐธรรมนูญธนาธรกับปิยบุตรก็ไม่ยอมรับคำพิพากษาก็คือศาลที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำวินิจฉัยนะครับให้ผมหมดคุณสมบัติการเป็นส.ส.นะครับซึ่งก็คงจะไม่ได้เข้าสภาอีกจนกว่าจะมีการเลือกตั้งรอบหน้านะครับผมก็ขอยืนยันนะครับความบริสุทธิ์ใจของผมที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมยืนยันว่านะครับผมก่อนหน้าใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับที่จะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับและถ้าเมื่อไรก็ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เอาคำวินิจฉัยเต็มออกมาเผยแพร่และความเห็นส่วนตนของตุลาการแต่ละท่านซึ่งเพิ่งทราบเมื่อสักครู่นี้เองว่ามติเป็น7-2นะครับถ้าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจำเป็นจะต้องใช้เสรีภาพของผมในการวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับการแสดงการเห็นต่างการไม่ยอมรับนะฮะบอกว่าตั้งข้อสังเกตของศาลศาลไม่ตัดสินตรงนั้นไม่ตัดสินตรงนี้ไม่ตัดสินตรงนี้ไม่ตัดสินตรงนั้นก็เป็นเรื่องของธนาธรกับปิยบุตรนะครับที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าปิยบุตรซึ่งประกาศตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยอยู่หลายปีก่อนหน้านี้ปิยบุตรวิเคราะห์ว่าคดีของธนาธรนั้นการตัดสินของศาลจะส่งผลทำให้ธนาธรนั้นรอดพ้นจากคดีนะครับแล้วก็จะไม่ส่งผลทำให้ธนาธรนั้นมีความผิดตามกฎหมายปรากฏว่าศาลพิพากษาตัดสินลงโทษธนาธรปัจจุบันพรรคอนาคตใหม่มีคดีที่คงค้างนะครับอยู่27คดีและมีที่ร้องเรียนอีกจำนวนมากนะครับก็คงจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้คือการไม่ยอมรับเป็นเรื่องธรรมชาติในเชิงปรากฏการณ์ผมไม่แปลกใจเขายอมรับสิเป็นเรื่องที่แปลกนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจขณะนี้ก็มีการเคลื่อนไหวมีการไปเรียกร้องนะครับของสภาอาเซียนนะครับประนามเรื่องของปิยบุตรขออภัยเรื่องของธนาธรนะครับว่าไปลงโทษธนาธรนี่ไม่ถูกต้องโน่นนี่นั่นจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับสภาอาเซียนเป็นองค์กรไม่แสวงหารายได้นะครับแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มสมาชิกอาเซียนต่างๆก็รวมขึ้นมานะครับการประนามครั้งนี้เกิดขึ้นแน่นอนจะต้องมีคนเคลื่อนไหวเนี่ยนะที่ผ่านมาก็มีรายงานและมีการจ้างล็อบบี้ยิสต์นะครับไปเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือว่าสภาอาเซียนกำลังทำอะไรกำลังแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยนะครับแต่ละประเทศมีกฎหมายที่แตกต่างกันครับแยกกันก็คือพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนานะครับประเด็นคือธนาธรทำผิดไหมถ้าผิดก็ผิดไม่ผิดก็แล้วไปนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าธนาธรยังคงเป็นส.ส.อยู่ไหม
นะศาลรัฐธรรมนูญชี้แล้วธนาธรขาดจากการเป็นส.ส.เรียบร้อยหนึ่ง2ธนาธรเป็นหัวหน้าพรรคอยู่มั้ยยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะครับแล้วก็การสิ้นสุดของธนาธรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตั้งแต่23พฤษภาคมพุทธศักราช2562การกระทำอื่นใดของธนาธรนะในการไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเงินดาวทั้งหลายเนี่ยก็มีอันสิ้นสุดลงหลังจากที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะก็ตอนนั้นก็สิ้นสุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะตามคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นก็คือว่าธนาธรเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ไหมก็ธนาธรว่าเขายังเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใกล้ชิดก็บอกยังคงเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรียังคงสมัครเลือกตั้งได้ธนาธรเป็นคันดิเดตอยู่ไหมคือไอ้เรื่องคันดิเดตมันเลือกตั้งเสร็จมาแล้วแล้วก็โหวตนายกรัฐมนตรีมาแล้วไอ้คันดิเดตมันจบไปแล้วนะมันสิ้นสุดไปแล้วมันต้องไปรอเลือกตั้งใหม่นู่นไอ้คันดิเดตที่ว่ามันจึงไม่มีผลอะไรก็เป็นเพียงคำพูดวาทกรรมปลอบใจตัวเองในเชิงวิทยาศาสตร์ทางการเมืองส่วนธนาธรมีสิทธิ์จะลงเลือกตั้งอยู่ไหมตอนนี้ก็มีรายงานว่าจะลงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งนะต้องยอมรับความจริงยังคงเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ต้องยอมรับความจริงนะครับแต่เรื่องนี้จบหรือยังกระแสข่าวดาบ2ที่ผมเคยเรียนท่านผู้ชมมันยังไม่จบนะเรื่องนี้ยาวนี่สื่อก็นำเสนอตามปกติการดาบ2มาแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาภายในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะดำเนินคดีกับธนาธรทางอาญาทำไมธนาธรต้องโดนเพราะว่าธนาธรไปเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดไปฟ้องร้องเอาผิดต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรอิสระและเป็นองค์กรกลางที่ตั้งขึ้นมาในยุคสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรหลังจากที่มีการยึดอำนาจตั้งปี2549ไปต้นมาก็มีการตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาเพื่อที่จะกำกับการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะแล้วไปกล่าวหาว่าเขาฟ้องผิดจะเล่นงานกกต.งั้นยังไม่ทันฟ้องเลยนะกกต.สวนก่อนด้วยการชี้มูลความผิดนะครับเรื่องของการปล่อยกู้นะฮะปล่อยกู้เงินให้กับพรรคธนาธรปล่อยกู้เงินให้พรรคอนาคตใหม่นะปิยบุตรก็บอกไม่ผิดคอยดูท่านผู้ชมคอยดูนะนะผมว่าผิดอ่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละท่านโดยส่วนใหญ่มาจากไหนฮะมาจากหัวหน้าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหัวหน้าองค์คณะทั้งนั้นเป็นกกต.ปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นการแจ้งข้อกล่าวหากับธนาธรเนี่ยนะครับในคดีอาญาเนี่ยจะเป็นประเด็นและมีความจำเป็นจะต้องดำเนินคดีกับธนาธรคนเดียวหรือไม่ไม่ใช่นะก่อนหน้านี้ผมอ้างอิงคำพิพากษานะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะไม่ใช่เฉพาะธนาธรเท่านั้นนะมีคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งผมเคยบอกว่าธนาธรไม่ใช่คนแรกนะที่โดนคดีหุ้นสื่อเนี่ยนะธนาธรก็เคยยกมีคนโดนมาแล้ว3คนทีนี้ผมขออนุญาตอ้างคำพิพากษาของศาลฎีกาที่1064/2562กรณีตินสีงามผู้สมัครส.ส.จังหวัดกำแพงเพชรเขต2พรรคอนาคตใหม่เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์สื่อศิลปะเมืองกำแพงแม้แจ้งยกเลิกประกอบกิจการและแจ้งยกเลิกรายงานหลักฐานการจดทะเบียนนะครับการพิมพ์ต่อพนักงานเจ้าที่แล้วแต่เป็นระยะเวลาหลังจากยื่นใบสมัครเลือกตั้งจึงถือว่ายื่นสมัครเลือกตั้งยังเป็นเจ้าของกิจการจึงมีลักษณะต้องห้ามนี่รายที่1โดนไปแล้วนะครับรายที่2คำสั่งศาลฎีกาที่1111/2562ทวีปขวัญทวีผู้สมัครส.ส.จังหวัดระยองเขต1พรรคพลังประชารัฐเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อกลางรายวันแม้หยุดพิมพ์เมื่อปีนะครับแต่ไม่ปรากฏว่าเคยแจ้งยกเลิกกิจการนะต่อพนักงานอัยการเพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหลักฐานการจดแจ้งการพิมพ์จึงถือว่ายังเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์สื่อกลางรายวันนี่คือรายที่2เหมือนธนาธรเลยนะครับขาดคุณสมบัติ3สำนักศาลฎีกาคำสั่งศาลฎีกาที่1143/2562กรณีของนายอรชุนประสิทธิ์สมบัติผู้สมัครส.ส.อ่างทองพรรคประชาธิปัตย์เขต1
เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์บริษัทคลื่นเสียงอ่างทองโดยเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งคดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าเมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติของธรรมนูญมาตรา98อนุ3ซึ่งบัญญัติว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆนะครับหากได้บัญญัติว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนในลักษณะใดบ้างหรือไม่นะก็ผิดอีกรายนะนะคำสั่งที่4นะครับ1220/2562นายสุวัฒน์สวัสดิ์ผู้สมัครสสจังหวัดนครราชสีมาก็คือเกี่ยวข้องเป็นสื่อบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โคราชการเมืองนะครับก็เหมือนกันโดนเหมือนกันแล้วก็รายที่5คำพิพากษาฎีกาที่1228/2562นายอนุสรณ์เกษมวันผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครเขต1พรรคชาติพัฒนาก็โดนเหมือนกันนะครับรายที่6 1234/2562นายวิวิธชิดวันฮะสุวรรณรัตน์นะครับผู้สมัครสสสงขลาพรรคประชาธรรมไทยเขต2นะครับเจ้าของหนังสือพิมพ์อ่าวไทยนะ Voice ก็วินิจฉัยเหมือนกันนะแล้วก็7 1322/2562นะนายระวิพลหินผ่านผู้สมัครจังหวัดอุดรธานีพลังท้องถิ่นไทยนะฮะก็ไปถือหุ้นบริษัทจำกัดระวิพลเรดิโอนะครับอันนี้ก็ผิดเหมือนกัน8คำพิพากษาศาลฎีกา1356/2562นายคมสันศรีวณิชผู้สมัครสสจังหวัดอ่างทองเขต1พรรคประชาธิปัตย์ก็ไปถือหุ้นบริษัท TM International ImportExport นะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการโรงพิมพ์หนังสือจำหน่ายและออกจำหน่ายหนังสือพิมพ์ด้วยศาลเห็นว่าข้ออ้างเท็จจริงว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการโรงพิมพ์รับหนังสือพิมพ์หรือจำหน่ายหนังสือพิมพ์ฟังไม่ขึ้นนะ9นะครับคำพิพากษาที่1706/2562นายภูเบศนะครับเห็นหลอดผู้สมัครสสจังหวัดสกลนครเขต2พรรคอนาคตใหม่นะครับเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัดมาสเอนจิเนียริ่งเอ็นเซอร์วิสนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์นะครับก็เหมือนกันนะครับก็มีเพียงคดีนี้เท่านั้นที่ศาลให้ผู้สมัครมีสิทธิ์ต่อไปนะครับก็คดีนี้ก็คืออ้างว่าหุ้นของบริษัท Mars Engineering Enter Service มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวไม่ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงและออกหนังสือพิมพ์จึงฟังไม่ขึ้นต่อมาวันที่6มีนาคม2562ผู้คัดค้านจดทะเบียนเลิกบริษัทหุ้น Mars Engineeringนะครับแต่เป็นระยะหลังจากที่ผู้คัดค้านยื่นหนังสือนะฮะสมัครเป็นสมาชิกเลือกตั้งนะครับสสผู้ค้านยังเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นเจ้าของหรือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนนะนี่ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็10นะฮะคำสั่งศาลฎีกาที่1407/2562นายภัทรพลมานะสร้างผู้สมัครสสจังหวัดสระแก้วเขต1พรรคท้องพลังถิ่นท้องถิ่นไทยเคยเป็นเจ้าของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชารัฐนะครับซึ่งจดแจ้งต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้2558นะก็นี่ก็เป็นปรากฏการณ์คร่าวๆนะบางรายก็รอดบางรายก็ไม่รอดแต่ส่วนใหญ่ไม่รอดนะรู้สึกจะมีรายเดียวที่ผมอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคำสั่งของนายภัทรพลเนี่ยนะฮะก็สะแก้วนะครับมีเพียงรายนี้เท่านั้นซึ่งปรากฏว่าจดแจ้งป
ลี่ยนแปลงลาออกจากเป็นเจ้าของบรรณาธิการแล้วตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2561อันเป็นก่อนเวลาที่จะยื่นสมัครเลือกตั้งมีเพียงคดีนี้เท่านั้นที่ศาลตัดสินให้ผู้สมัครมีสิทธิ์ต่อไปนะก็คือไปแสดงว่าจะยื่นจดมาแล้วที่เหลือ9ราย9รายเนี่ยก็ชัดเจนนะธนาธรก็เป็นรายที่10คือฟ้องอยู่11รายรวมทั้งธนาธรมีรายนึงนะครับที่รอดเนี่ยก็คือผู้สมัครจังหวัดสระแก้วเนี่ยที่รอดเขต1รอดอยู่คนเดียวเพราะไปแจ้งจดแจ้งก่อนก็ลงสมัครเลือกตั้งได้แต่ธนาธรเป็นรายแรกที่เป็นส.ส.แล้วถูกพักนะครับและก็มีอีกประมาณ70กว่าคนทั้งฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลในคำพิพากษาศาลฎีกายืนหลักซิวิลลอคือลายลักษณ์อักษรในการจดทะเบียนในบริคลสนธิเป็นสำคัญนั่นหมายความว่าใครจดบริษัทมีวัตถุประสงค์ทำสื่อวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์จำหน่ายที่จดครอบจักรวาลเนี่ยมีความผิดนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะฮะหมายความว่าการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแจ้งข้อกล่าวหากับธนาธรต้องแจ้งคนเหล่านี้ด้วยคนเหล่านี้ต้องโดนด้วยคนที่รอดก็รอดไปนะคนไม่รอดคนที่ศาลชี้ว่าขาดคุณสมบัติจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันกับธนาธรคือมาตรา151ตอนนี้ก็เริ่มพูดสื่อก็เริ่มพูดกันแล้วถึงผมบอกล่วงหน้าแล้วนะครับนั่นหมายความว่าการที่จะมีมติของคณะกรรมการเลือกตั้งนะถ้าจะให้เกิดทัดเทียมเสมอภาคและยุติธรรม9คนน่ะซวยด้วยบวกอีก1ตอนแรกผมก็จะว่ามี3นะครับตอนนี้มีทั้งหมด9คนรอด1รวมธนาธรตอนนี้ก็มี10รายจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด10รายนะครับส่วนธนาธรก็บอกทำอกทำใจจะไปอยู่ในคุกหรือว่าจะทำมาทุกอย่างนั่นก็เป็นเรื่องของเขานะครับการไม่ยอมรับนะก็มีสิทธิ์ไม่ยอมรับคำพิพากษาได้ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะผูกพันทุกหน่วยงานก็คือคำตอบเพราะว่าคำพิพากษาผมเคยเรียนท่านผู้ชมไว้ตั้งแรกตั้งเรื่องของคดีธนาธรละตั้งแต่แรกเลยบอกว่ามันหนีไม่พ้นหลักยืนหลักเดิมเพราะอะไรศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาไว้แล้วเรื่องของผู้ถือครองหุ้นสื่อจำได้ไหมคดีธนาธรมันก็มาไทม์ไลน์เดียวกันนะฮะประเด็นก็คือบริคลสนธิมันจดไม่จดไปจดแจ้งหนังสือพิมพ์ไม่ไหมเนี่ยก็โดนหนักไปอีกดอกนึงไปจดแจ้งหนังสือพิมพ์ไม่พอไปจดบริคลสนธิอีกคือมันจะมี2ใบนะจดแจ้งหนังสือพิมพ์คือเป็นหนังสือพิมพ์ชื่อนั่นชื่อนี้แต่ก็ว่าไปนะครับบริคลสนธิก็คือจดบริษัทบริษัทก็มีวัตถุประสงค์อีกแต่กรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาศาลฎีกามองนี่เป็นหลักเลยนะครับว่าถือครองหุ้นหรือไม่บริษัทที่มีแล้วมีบริคลสนธิส่วนมากจะไปจดที่ข้อ20หรือ21เนี่ยโดยส่วนใหญ่นั่นหมายความว่ามีความผิดหมดต้นเหตุเรื่องทั้งหมดมาจากอะไรมาจากยุคสมัยทักษิณชินวัตรเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาทักษิณชินวัตรได้ทำการถือครอง ITV หรือหุ้นสื่อในยุคสมัยนั้นก็เป็นการตอบโต้ทางสังคมว่านักการเมืองไม่ควรจะมายุ่งกับสื่อเป็นที่มาของการยึด ITV แล้วก็มีรัฐธรรมนูญมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงคราวนี้ที่ผมเรียนท่านผู้ชมแล้วเรียนมาตลอดเนี่ยผมว่าที่ผมจำได้ผมรู้เพราะอะไรผมไปลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาผมมาจากการเลือกตั้งนะมีการเลือกตั้งกันเกิดขึ้นผมไปเห็นระเบียบข้อนี้โอ้โหก่อนจะลงสมัครเลือกตั้งแก้กันไม่รู้จะแก้ยังไงนะต้องแก้ต้องถอนต้องทุกอย่างอ่ะบริษัทต้องถอนตัวทั้งหมดมายุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยนะต้องจดแจ้งนะครับอย่างเป็นทางการซึ่งสามารถตอนนี้ไม่ต้องไปอ้างว่าจะจดแจ้งไม่ได้ต้องมันยื่นออนไลน์ได้เลยนะครับยื่นทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ก็มีผลทันทีหลังจากที่มีการยื่นเอกสารเปลี่ยนหุ้นนะครับธนาธรก็อ้างว่ามันจะต้องจดแจ้งจะต้องเข้าไปแจ้งต้องใช้ไม่ใช่มันยื่นออนไลน์มีผลทันทีเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองฮะดาบ2ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องธนาธรและผมนำมาอธิบายแบบละเอียดและบอกท่านผู้ชมล่วงหน้าว่าคณะกรรมการเลือกตั้งจะไปแจ้งเฉพาะธนาธรไม่ได้นะจะต้องแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะ
เรื่องนี้จบหรือยังยังไม่จบยังจะโกโซบิ๊กไปกันใหญ่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่อง V6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 Time นะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 News นะครับ
ก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ